วันนี้เราก็มาเยี่ยมชมห้องคอมพิวเตอร์ห้องอะไรนี่5357เป็นห้องใช้กันเล่นสอนอะไรบ้างครับก็เกี่ยวกับวิชามีการคำนวณการคำนวณการใช้การใช้ดาวตอนนี้ของโมไหนบ้างสอนก็โม 4แต่ว่าจะสอนโม 4ตอนนี้โม 4มันมีเรื่องราวยังไงการคำนวณ4อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเชิงคิดเชิงคำนวณในช่วงแรกแล้วก็จะเป็นพวกขั้นตอนพวกเขียนโปรแกรมจะมีหน่วยที่2ส่วนโครงงานที่หน่วยที่3วันนี้เกี่ยวกับเรียนเรื่องของการหาปรึกษาท่านทำไมต้องใช้คำว่าหมอบริษัทเพราะบริษัทส่วนมากของเราจะเป็นแบบบูรณาการของเรามันจะเน้นในเรื่องของการทำเป็นขั้นเป็นตอนฝึกพอได้เรื่องนี้แล้วมันก็เอาไปใช้ในเรื่องอะไรก็คือเวลาเราเรียนไปแล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราในเรื่องของการวางแผนแล้วก็การทำอะไรที่แบบเป็นขั้นเป็นตอนทีละขั้นตอนก็เหมือนกับเวลาเราจะไปโคราชเนี่ยถ้าเราไม่วางแผนว่าเราจะขึ้นรถสายไหนแล้วขึ้นกลับไปขึ้นมาห้องนี้มีกี่เครื่องมี25เครื่อง25เครื่องพอเหมาะกับที่นี่ก็ได้คนละเด็กจับคู่กันเนาะหาร้านเรียนกันก็น่าจะช่วยกันคิดกันครับ3 2 4นักเรียนม.4ทับอะไรนะ4 ทับ 5น่ารักทุกคนเลยเอามาดูไอ้คำนวณเนี่ยเอาไปเรียนอะไรเนี่ยคำนวณขอดูคำนวณคำนวณเรื่องอะไรอันนี้กันบ้านใช่ไหมใช่ค่ะกันบ้านหาเรื่องอะไรอรม.เหรอเปิดกันบ้านขึ้นมาลูกไอ้ลูกล้อ4 ทับ 5เปิดดูทำไม่ได้ทำไมล่ะว่าการคัดตรงนี้เข้าไม่ได้เครื่องนึงดัชนีเข้าไม่ได้เครื่องนึงคำนวณใช้โปรแกรมใช้มือหรืออะไรลองดูเครื่องสุดท้ายมันเข้าไม่ได้ใช้โปรแกรมหรือใช้มือหรือโปรแกรมครับใช้โปรแกรมอันนี้หาฮอร์โมนของอะไรดู147ครับแสนเลยเนี่ยเรียกว่าเลข2อ่ะอันนี้เลข4ล่ะหาอะไรก็อะไรของมันเอาครับทําพร้อมกันว่าตอนนี้มีเลขจํานวนกี่ตัวไม่น้อยนี่วันนี้4ได้ป่ะครับ400,000 300,000 400,000 ก็ 300,000 อ๋อหา 400,000 ก็ 300,000 หาระบอวีมากนี่ครับอะไรไม่เข้าใจมั้ยลูกเดี๋ยวไปเนาะมีฟังด้วยเดี๋ยวขอให้ทําได้แล้วกันนะพยายามไม่ถึงครับรีวิวเพื่อนนี่ก็ตั้งใจทำนะครับ4 ทับ 5ขึ้นเขาสภาพขึ้นเขาก็ยังมีเพิ่งซื้อมาใหม่ปีนี้นะครับจากไม้สวยจากไม้ทำอันนี้ไม่เข้าลูกไม่มีที่บอยจะเข่าหนูกัดกำลังไปซื้อให้อยู่2-3อันนะครับอันนี้ก็มารีวิวมาดูสภาพห้องเรียนการสอนนะครับห้องคอมพิวเตอร์ห้อง537กับโรงเรียนสูงจีนนะครับว่ามีสภาพแอร์อยู่2เครื่องสอนใช้ได้ก็มีม่านสีเขียวตกแต่งกลางแสงได้ลดอุณหภูมิลงก็เรียนมูเซรีปานพะเนาก็ตั้งใจสอนวิชาเกี่ยวกับคำนวณการออกแบบการออกแบบการอะไรการออกแบบการคำนวณครับอันนี้ก็สวัสดีครับ